intelligent machine ก็คือ machine ที่มันมีความฉลาดซึ่ง machine จะมีความฉลาดได้เราก็ต้องมีตัวคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ทำให้มันฉลาดด้วยครับทีนี้คำว่าความฉลาดของเครื่องหรือว่าความฉลาดของ machine เนี่ยมันอาจจะดูกว้างๆไปทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า machine เนี่ยมันมีความฉลาดเราก็จะดูลักษณะของตัวแมชชีนเนี่ยว่ามันคิดเหมือนมนุษย์ไหมถ้ามันคิดเหมือนมนุษย์เราก็บอกว่าไอ้แมชชีนตัวนี้มันมีความฉลาดหรือว่าเราดูว่ามันคิดอย่างมีเหตุผลไหมถ้ามันไม่คิดเหมือนมนุษย์มันก็ควรจะคิดแบบมีเหตุผลก็คือมันสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลได้หรือว่าเราจะดูว่ามันสามารถที่จะกระทำคล้ายกับมนุษย์ไหมอย่างเช่นสื่อสารได้ด้วยภาษามนุษย์มองเห็นได้เหมือนมนุษย์เรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์แล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะมาดูว่าตัว AI เนี่ยมันสามารถที่จะกระทำอย่างมีเหตุผลไหมก็คือการกระทำบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายเนี่ย AI สามารถที่จะมีวิธีการที่มันฉลาดที่ทำให้มันบรรลุเป้าหมายได้ไหมอย่างเช่นอย่างเช่น AI ที่ใช้สำหรับเล่นเกมหมากล้อมอย่างเงี้ยครับก็ต้องสามารถ